เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับผีปอบปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานปอบเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงปอบเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้ที่เล่นคาถาอาคมหรือคุณไสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่ในตัวไม่ได้หรือก็ทำผิดข้อห้ามซึ่งเป็นภาษาอีสานจะเรียกว่าคลำวิญญาณของบรมครูจะลงโทษคนทำผิดโดยการสั่งให้กลายเป็นผีปอบหรืออีกประการหนึ่งของผู้ที่กลายเป็นปอบก็คือการเล่นคาถาอาคมอย่างหนักและใช้ความขลังแห่งวิชามนต์ดำไปทำร้ายผู้อื่นอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปรวมไปถึงการกระทำกรรมชั่วบ่อยจนกระทั่งถูกอาถรรพ์ของสยเวทย้อนกลับเข้าตัวจนทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นปอบไปในที่สุดปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบจะเข้าสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้และจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าไหลตายปอบสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท 1. ปอบธรรมดาหมายถึงคนที่มีร่างของปอบสิงอยู่เมื่อคนประเภทนี้ตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ในคนพวกนี้ก็จะตายตามไปด้วย 2. ปอบเชื้อหมายถึงครอบครัวใดที่มีพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานก็จะต้องสืบทอดเชื้อสายการเป็นปอบต่อไปด้วยหรืออีกในหนึ่งก็เป็นการสืบต่อทางกรรมพันธุ์ซึ่งไม่รู้ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามก็จำเป็นต้องเป็นปอบต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีวันรู้จบ 3. ปอบแลกหน้าหมายถึงปอบเจ้าเล่ห์ที่ถนัดเอาความผิดโยนให้คนอื่นกล่าวคือเวลาที่ปอบชนิดนี้เข้าไปสิงใครหรือถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่ยอมบอกความจริงแต่จะไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนนี้โดยที่ผู้ถูกระบุชื่อไม่ทราบเรื่องราวอะไรเลย 4. ปอบกักกึกกึกภาษาอีสานแปลว่าใบ้หมายถึงปอบที่ไม่ยอมพูดจาจนกว่าจะมีคนถามหรือจนกว่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่ปอบตัวนั้นจึงจะยอมเปิดปากพูดความจริงว่าตนเป็นใครหรือมีใครใช้ให้มาเข้าสิงผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่ชาวอีสานมักจะเรียกว่าปอบเข้าจะมีอาการแตกต่างกันไปบางคนอาจแสดงกิริยาอาการดุร้ายบางคนจะนอนซมคล้ายคนป่วยไข้อย่างหนักในขณะที่บางคนจะร่ำไห้ร่ำพันไปต่างๆนานาโดยมากผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะร้องเรียกหาอาหารสุกๆดิบๆไม่ว่าจะเป็นพวกตับหมูตับไก่ต้มและเวลากินอาหารก็จะแสดงอาการตะกะมุมมามและกินได้จุผิดปกติของมนุษย์เมื่อญาติพี่น้องรู้ว่าคนป่วยผู้นั้นถูกปอบเข้าสิงก็มักจะไปตามหมอผีให้มาช่วยขับไล่ผีปอบให้ออกจากผู้ป่วยผู้นั้นว่ากันว่าผีปอบที่คนโบราณหรือคนในยุคปัจจุบันนี้พบจะเป็นวิญญาณผีปอบที่เกิดจากคนที่เรียนวิชาปอบที่ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ยึดติดยึดมั่นในวิชาพอตายจากโลกนี้ไปก็ยังเป็นเช่นนั้นเช่นยังอยากกินเนื้อดิบๆหรือเครื่องในสดๆก็เลยหาวิธีเข้าสิงคนเพื่ออาศัยร่างเหล่านั้นไปหากินของดิบๆสดๆในภาวะคล้ายๆกับสัมภเวสีหรืออสุรกายหรือจำพวกที่มีการสืบทอดแท้ๆหากเมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่ยังมีวิชาอาคมมากและมีจิตแข็งพลังจิตสูงจะไล่ยากอีกทั้งยังสามารถเอาชีวิตคนที่มีเวรกรรมต่อกันได้เรียกว่าผีปอบเจ้ากรรมในเวรและอีกข้อสงสัยที่ว่าทำไมปอบถึงกินแต่ของคาวของสดต
ามตำนานของพระพุทธศาสนาเล่าว่าผีปอบคือผีสายยักษ์อยู่ในสายการปกครองของท้าวเวสสุวรรณที่เข้าสิงร่างมนุษย์ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารดิบๆหรือสัตว์เป็นๆเช่นไปหักคอเป็ดคอไก่ในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนกับร่างทรงแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าสิงได้ทุกคนจะเข้าสิงร่างมนุษย์ที่มีวิบากกรรมทางนี้คืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งที่ระลึกยามมีทุกข์จนเป็นประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและกรรมที่ทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์เส้นไหว้ผีบางทีก็ฆ่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ฆ่าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเป็นต้นวิธีการไล่ปอบให้ออกจากร่างของมนุษย์มีอยู่หลายวิธีตามแต่แนวทางที่หมอผีผู้นั้นได้ร่ำเรียนมาบางคนอาจจะเอาพริกแห้งมาเผาแล้วรมควันจนคนป่วยผู้นั้นสำลักควันน้ำตาไหลพรากและเมื่อปอบออกจากร่างผู้ป่วยไปได้แล้วหมอผีก็จะทำการข่มขู่โดยการสอบถามว่าผีปอบตัวนั้นเป็นใครมาจากไหนเมื่อผีปอบรับสารภาพหมอผีก็จะปล่อยปอบตัวนั้นไปผู้ป่วยที่ปอบออกจากร่างไปแล้วก็จะค่อยๆได้สติเมื่อฟื้นขึ้นมาในตาที่เคยแดงกล่ำเนื่องจากถูกควันพริกลมก็จะหายไปทันทีแต่เจ้าของปอบกลับมีอาการในตาแดงกล่ำจนไม่อาจสู้หน้าใครได้และต้องซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อไม่ให้ใครพบหน้าหมอผีทั่วไปมักนิยมไล่ผีปอบด้วยการใช้หวายเพื่อเคี่ยนไล่ปอบในการเคี่ยนไล่ปอบก็เท่ากับเคี่ยนตีคนป่วยคนนั้นไปด้วยแต่หากปอบตัวไหนขัดขืนหมอผีก็จะต้องเคี่ยนตีหนักขึ้นจนกระทั่งเนื้อตัวคนที่ถูกปอบเข้าสิงเขียวช้ำด้วยรอยหวายแต่เมื่อปอบยอมแพ้ออกจากร่างไปรอยหวายที่เคยมีก็จะจางหายทันทีอีกหนึ่งวิธีที่หมอผีนิยมใช้ขับไล่ปอบก็คือการนำเอาสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวมาข่มขู่ปอบตัวอย่างเช่นคางคกตุ๊กแกงูเป็นต้นสำหรับกรณีนี้มักใช้กับคนที่ถูกปอบเพศหญิงเข้าสิงเพราะเมื่อผีปอบเหล่านี้โดนข่มขู่ด้วยสัตว์ก็อาจจะเกิดอาการขยะแขยงและยอมออกจากร่างที่เข้าสิงได้อย่างง่ายดายส่วนผีปอบที่มีฤทธิ์แก่กล้าเวลาที่เข้าสิงใครจะไม่ยอมออกมาจากร่างง่ายๆกล่าวกันว่าใครที่ผีปอบประเภทนี้เข้าสิงมักจะถูกปอบเข้าสิงจนตายการไล่ผีปอบจะพบข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะปรากฏเป็นก้อนกลมปูดนูนขึ้นที่บริเวณผิวหนังเวลาที่หมอผีจี้ก้อนกลมๆนี้ด้วยไพรเสกปอบที่แก่กล้าจะทำให้ก้อนกลมนี้เลื่อนหนีไปได้โบราณกล่าวไว้ว่าผีปอบจะกลัวกาฝากมะขามใบหนาดตะกรุดที่ได้รับการปลุกเสกแล้วสายสินลงอาคมหวายและว่านไฟบ้านไหนที่ปลูกใบหนาดและว่านไฟผีปอบจะไม่เข้าใกล้บริเวณบ้านเลยหรือถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านเวลากลางคืนก็จะเอาว่านไฟทัดหูเอาไว้ในทางมนุษยวิทยาและสังคมศาสตร์อธิบายว่าความเชื่อเรื่องปอบนั้นเป็นกลไกการสร้างความเชื่อของคนในชุมชนเนื่องจากไม่วางใจบุคคลแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเดียวกันเองที่มีพฤติกรรมแปลกๆออกไปซึ่งในสมัยโบราณผู้ที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอบจะถึงกับถูกขับไล่ให้ออกจากชุมชนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในสมัยนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นพิธีการไล่ผีปอบกันสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิธีกรรมเหล่านี้จะหายไปจากสังคมไทยแต่สิ่งที่เราทุกคนทำได้ก็คือการใช้ชีวิตให้อยู่บนความมีสติความไม่ประมาทความซื่อสัตย์สุจริตคิดดีทำดีพูดดีและหมั่นทำบุญทำทานกันสม่ำเสมอเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยโดยที่ไม่มีภัยอันตรายใดๆจะสามารถมากร่ำกรายทำลายทำร้ายเราได้นะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับ
ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ